สนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน SCG 100ปีและแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ได้เวลามาสนุกกับเรากันแล้วครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันพาเราไปที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คุมุสตาครับน้องๆวันนี้พี่ไอซ์สายทักทายด้วยภาษาตากาล็อกภาษาประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประเทศซึ่งมีพรมแดนทางทะเลติดต่อกันยาวมากที่สุดในอาเซียนและด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่เองจึงทำให้ลักษณะภูมิอากาศของฟิลิปปินส์เป็นแบบมรสุมเขตร้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูคือลมพายุไต้ฝุ่นและดีเพรสชันโดยแต่ละปีจะมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านฟิลิปปินส์เฉลี่ยแล้วปีละ20ครั้งเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะต้องประสบวัตภัยในทุกๆปีแล้วประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมรวมถึงภัยจากมนุษย์อย่างสงครามหรืออัคคีภัยจึงไม่น่าแปลกใจหากเราเห็นร่องรอยการผ่านร้อนผ่านหนาวเหล่านั้นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆทั้งป้อมปราการเกาะของทหารอาคารบ้านเรือนและโบสถ์ศาสนสถานที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือโบสถ์ซานอากุสตินซึ่งมีความสำคัญเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์กว่า400ปีเลยทีเดียวนอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งแต่ความพิเศษที่ว่านั้นจะเป็นอะไรน้องๆลองทายกันดูสิครับลองคิดดูคิดวิเคราะห์ครับมาเริ่มกันที่ทีมสีน้ำเงินครับเป็นที่หลบภัยของผู้คนที่เคยผ่านสงครามมาแล้วรอดอะค่ะประมาณนี้ความพิเศษของโบสถ์นี้เนี่ยเราอาจจะทำหน้าที่อื่นเช่นเป็นโรงเรียนให้คนที่เข้าไปเนี่ยสามารถไปเรียนศึกษาความรู้ก็ได้มีอยู่2เหตุผลนะคะเหตุผลที่1ก็คืออาจจะเอามาเป็นที่หลบภัยของผู้คนที่ประสบภัยต่างๆเข้ามาหลบภัยเหตุผลที่2ก็คือนำคนที่เสียชีวิตอะค่ะนำมาทำพิธีกรรมในโบสถ์ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของหลุมหลบภัยหรือว่าช่วยเหลือคนที่ประสบภัยแล้วเนี่ยคิดว่าที่นี่จะเป็นสถานพยาบาลด้วยครับคิดว่าในช่วงที่มีเรื่องของสงครามหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในตรงนี้ด้วยใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นนะมาลองฟังพี่ๆกันบ้างดีกว่าดาราคีของเรานะครับพี่ทองทองครับชี้จิบอกจริงเลยปกติอย่างที่เขาเกิดมาตั้งแต่ต้นๆนะคะว่าคือมีสงครามโลกขึ้นมาด้วยและสงครามโลกนี้ทำไมเราสูญเสียทหารเมียอยู่ที่บ้านเป็นม่ายกันเยอะก็เลยเกณฑ์มาอยู่ที่โบสถ์หลังนี้เอาหญิงแม่มาเลี้ยงมาอุปการะหญิงแม่ก็ปฏิบัติเช็ดถูกวาดไปกวาดมาก็เห็นผนังว่างๆนางก็เลยเพ้นผนังเล่นกันแล้วก็เลยกลายเป็นจิตรกรรมฝาผนังมาพี่เนี่ยในฐานะที่เคยเป็นภรรยาทหารพี่มีความรู้สึกสงสารนี่คือสงสารเขาหรือสงสารตัวเองที่โดนหลอกมันเลอะเทอะและไร้สาระมากบวชหญิงไม่เมยอะไรมันไม่ใช่ไม่ได้โศกเศร้าขนาดนั้นมันคือศิลปะมันคือบทสามมิติหมายถึงภาพสามมิติอ่ะเหมือนถ้าน้องๆเคยไปเที่ยวในเมืองไทยมีแล้วนะที่พัทยาครับพระไดอาร์ตใช่ไหมที่เวลาไปถ่ายรูปแล้วก็แบบว่าเอามือมันไปจับแล้วถ่ายออกมาปุ๊บเหมือนเราได้จับสิ่งนั้นจริงๆที่นี่แหละเป็นโบสถ์แห่งแรกที่มีภาพสามมิติค่ะถ้าคิดว่าสองคำตอบนี้ยังไม่ใช่หันมามองทางเทพบุตรสุดหล่อคนนี้ไหนเทพบุตรนี่ไงโอ้โหอย่างกับหาจริงๆแล้วโบสถ์หลังนี้โบสถ์หลังนี้นะครับสร้างโดยที่เป็นความชาญฉลาดของชาวฟิลิปปินส์โบสถ์หลังเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้สมัยก่อนนะครับโบสถ์หลังเนี่ยตั้งไว้ที่เมืองหลวงเก่าของเขาอยู่ที่โบสถ์เคลื่อนย้ายได้ใช่มันจะเดินไปไหนมาไหนได้ยังไงก็อาจจะใส่แพลอยน้ำมาอะไรงี้ก็ได้อะแพที่ใหญ่เอาตึกไว้อยู่อะมันเป็นปูนสมัยก่อนนะครับโบสถ์หลังเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเกซอร์ซิตี้และตอนหลังเนี่ยย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงมะนิลาก็เลยย้ายโบสถ์หลังนี้ตามมาด้วยสรุปแล้วคือโบสถ์ย้ายได้ครับผมเฮ้ยแต่บ้านเบสิกแต่บ้านเราเชื่อเลยพระเจ้าโบสถ์ย้ายได้บ้าปิดแล้วบ้าปิดแล้วมาลองดูกันครับว่าแล้วสุดท้ายฮะน้องๆจะเลือกข้อ A
B หรือว่า C กดครับแล้วคำตอบครับว่าโบสถ์แห่งนี้มีความพิเศษและถูกเรียกว่าและคำตอบครับโบสถ์สามมิติคอมพิวเตอร์จะนับว่าโบสถ์ซานอากุสตินแห่งนี้คือแหล่งภาพวาด3มิติที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็คงไม่ผิดหรอกครับเพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังและเพดานที่น้องๆกำลังเห็นอยู่นี้มีอายุมากกว่า400ปีและเรื่องที่น่า Amazing ไม่แพ้อายุของภาพวาดนี่ก็คือภาพวาดเหล่านี้ยังคงสมบูรณ์เกือบ 100% ทั้งที่ไม่ได้เคยได้รับการบูรณะเลยล่ะครับนับว่าเป็นความชาญฉลาดของศิลปะชั้นสูงที่บรรพบุรุษชาวฟิลิปปินส์ได้ทิ้งเอาไว้กลายเป็นมรดกสำคัญชิ้นหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ครับโบสถ์นะคะเซนต์อากุสติเป็นโบสถ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนาทางจิตใจของคนฟิลิปปินส์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกนะคะที่ฟิลิปปินส์เมื่อมองในภาพใหญ่ของประชาคมอาเซียนแล้วหลายท่านก็คงทราบดีนะคะประชากรอาเซียนมีกว่า600ล้านคนนะคะเรามาจากต่างที่มีวัฒนธรรมหลากหลายนะคะมีศาสนาที่แตกต่างกันมีที่ยึดมั่นต่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นศาสนานะคะแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอาเซียนก็จะอยู่ได้ด้วยความหลากหลายของศาสนานี้จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจเรานะคะให้เดินหน้าไปด้วยการสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงมาต่อกันที่ข้อ2ไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ที่นี่แหละครับประเทศไทยไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทอง2วีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มเป็นคำขวัญของจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรไทยนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีลักษณะต่างจากจังหวัดอื่นๆโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมดเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรอินเดียโดยมีพื้นที่ประมาณ543ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอถลางและอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตจัดได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้านความสวยงามทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายหรือน้ำทะเลสีฟ้าใสเป็นที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวจากซีกโลกเมืองหนาวที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสัมผัสกับทะเลเมืองร้อนอย่างบ้านเราซึ่งเสน่ห์ของเกาะภูเก็ตอยู่ที่ตัวเกาะที่มีลักษณะเว้าเป็นอ่าวไปทั่วทำให้เกิดชายหาดที่สวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นหาดป่าตองหาดกระตะหาดกะลนหาดกำมะลาเป็นต้นหลังจากที่พี่ไอสไตล์ชมบรรยากาศความสวยงามของหาดต่างๆของเกาะภูเก็ตแล้วก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ริมชายหาดเอ น้องๆรู้ไหมครับว่าชายคนนี้กำลังทำอะไรคิดครับไปเริ่มกันที่ทีมสีแดงก่อนบ้างครับอุปกรณ์นั้นเอาไว้ดักจับปูเสฉวนที่มาพัดมากับกระแสน้ำอะค่ะเก็บเศษขยะค่ะเก็บขยะเก็บขยะเก็บเปลือกหอยอะค่ะน้ำตื้นเอาไว้ร้อยเป็นโมบายอะค่ะเก็บเปลือกหอยไปทำโมบายเมื่อกี้เนี่ยจากวิทยาที่เราเห็นเนี่ยคือคุณพี่ผู้ชายอะค่ะเขาเดินถือแล้วก็ค่อยลงน้ำถูกต้องปะคะมันเหมือนกับว่าในนั้นมันมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เอาไปลงน้ำอีกทีนึงแพทก็เลยคิดว่าของขึ้นชื่อของภูเก็ตเนี่ยมันคือไข่มุกเขาอาจจะมีการเอาไข่มุกแงะออกจากหอยแล้วก็ใส่ไอ้เนี้ยแล้วไปล้างไปลองฟังตรงๆครับพี่อยากจะบอกน้องว่าคนที่จะเดินตามชายหาดคือใครมีนักท่องเที่ยวกัดชาวประมงเออเขาจะไปเดินแต่งชุดยังไงใครจะเป็นพวกอะไรได้คุณน้องขาถ้าเดินชายหาดเขาจะต้องแบบทูพีซวันพีซฮะนี่เราเป็นชาวประมงชาวประมงเดินเพื่ออะไรจับสัตว์ทะเลนี่คือยอน้องเคยคือรู้จักยอไหมคะเขาจะจับสัตว์พวกประเภทว่าปูกุ้งอะไรเงี้ยเออคือปูเนี่ยถามว่าเวลามันลอยน้ำมาใช่ไหมคะคุณยามันว่ายน้ำแบบว่าออกไปช้อนปุ๊บมาเออยังมีนิทานนมนานกาเดปูนาคาเดคือจะบอกว่ามันมาตามน้ำจับป
ปูจับจับสัตว์ทั้งหลายเขาจับสัตว์ทะเลช้อนลงไปช้อนลงไปคล้ายๆยอเขาเรียกว่าย้อมย้อมยกขึ้นปั๊บก็จบไปล่ะก็แล้วค่อยเอาไปจับนี่ไงไปจับสัตว์ทะเลค่ะมันก็ไม่เสมอไปว่าอยู่ทะเลจะต้องมาจับสัตว์ทะเลคือถ้าจับสัตว์ทะเลเนี่ยเขาใช้มือตามชาวบ้านอะแต่ใช้มือมันก็หนีบเราจับก็เวลาเขาจับในทะเลเขาจับแบบนั้นจริงๆไม่รู้เรื่องไงเนี่ยก็เห็นไปจับเลยเหรอเขาจับกันอย่างนั้นจริงๆจับเป็นอะเออคนจับเป็นไงเราจับไม่เป็นไงจับผู้ชายไม่เป็นเลยหลุดมือไงเหตุการณ์สึนามิที่ทำให้คนเสียชีวิตเยอะและจากการที่เสียชีวิตเยอะนี่แหละทำให้เกิดขยะมูลฝอยเยอะมากที่หาดภูเก็ตนักไปไหนไปอ่ะเกิดมาดีมากเกิดสึนามินี่แหละพอคนตายเลยเกิดขยะเยอะไม่มันก็เกิดคนตายแต่ว่าเหตุการณ์ที่น้ำมันไหลเข้ามาในฝั่งนี่นะพอมันตีกลับมาเนี่ยขยะมันก็ล่องลอยอยู่ในทะเลเยอะมากชายคนนี้แหละเขาร่วมมือกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตร่วมมือกับเอกชนรู้จักกับเขาเหรอรู้จักเพื่อนกันเรียนตอนป.4เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อไอ้ปืดเฮ้ยทำไมจะมันชื่อปืดลูกตะแป๊ะเปล่าใช่นี่ส่งเลยเจ๋งชายคนนี้เป็นหนึ่งคนในนั้นที่เวลาเห็นขยะรอยล่องมาตามชายหาดเนี่ยเขาก็จะไปช้อนเก็บช้อนเก็บเพื่อเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเวลามองเห็นหาดเนี่ยก็จะสวยงามเขาดีครับคนอยู่งั้นเก็บขยะนะใช่พี่จุ๊บจิ๊บออกมาแล้วพอดีเลยข้อ4ล่ะใช่ไหมเก็บขยะไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายที่อยู่ในภาพอะในวีดีอาร์ครับเขาเนี่ยเขาเป็นร้านทำของที่ระลึกไงนี่ไงเขาก็เลยช้อนช้อนปุ๊บปั๊บได้เปลือกหอยปั๊บเขาก็จะล่อนล่อนล่อนเอาทรายออกอะเขาจะจับแล้วก็ล่อนล่อนล่อนสรุปแล้วคือเก็บเปลือกหอยครับผมอ้าวข้อ4ครับพี่จุ๊บจิ๊บยืนยันว่าไม่ใช่อย่างอื่นเลยเป็นเก็บเปลือกหอยใช่หาเปลือกหอยจะได้ล่อนเอาทรายออกได้นะครับอ่ะนักคิดของเราทั้ง2ทีมจะคิดว่าข้อใดถูกต้องพร้อมกดครับชัดเจนสีแดงเทไปที่ข้อ Aชายคนดังกล่าวมีไว้ใช้เพื่อจับสัตว์ทะเลข้อ A ครับและเจ้าสัตว์ทะเลที่น้องๆเห็นอยู่นี้ก็คือจักรจันทร์ทะเลสัตว์ดึกดำบรรพื้นเมืองที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตและหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มระหว่างปูและกุ้งมีลักษณะเหมือนแมลงอาศัยอยู่ตามชายหาดที่มีคลื่นจัดวิธีการจับก็จะใช้อุปกรณ์พื้นถิ่นที่เรียกว่าย้องโดยชาวประมงจะใช้วิธีการสังเกตคือเมื่อคลื่นกระทบฝั่งแล้วดึงกลับลงทะเลจะปะทะกับกระบอกตาทำให้เห็นสายน้ำแยกออกเป็นรอย2คู่ตามความกว้างของตาทั้งสองของจักรจันทร์จึงทราบว่าจักรจันทร์ฝังตัวอยู่บริเวณนั้นชาวประมงก็จะนำย้องเข้าไปจมอยู่ในน้ำทะเลแล้วใช้เท้ากวนให้ทรายแตกตัวจักรจันทร์ทะเลก็จะเข้ามาอยู่ในย้องของชาวประมงนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันจักรจันทร์ทะเลกลายเป็นเมนูยอดฮิตของบรรดานักท่องเที่ยวแต่ชาวประมงที่นี่ก็พยายามอนุรักษ์จักรจันทร์ทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ด้วยการจับเฉพาะฤดูกาลเท่านั้นล่ะครับอาชีพการประมงนะคะก็ทำอยู่ในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามหรือประเทศไทยเองเราก็อาศัยการประมงเนี่ยเป็นหลักรายได้ที่สำคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีวิถีชีวิตนะคะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเราต้องอาศัยการประมงในการดำรงชีพแล้วนะคะผู้ที่ดำรงอาชีพนี้ก็จะต้องคำนึงนะคะว่าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างเพราะว่าเราต้องการที่จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะในประชาคมอาเซียนดังนั้นเราต้องมีความสมดุลในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปให้ลูกให้หลานเรามีสิ่งคุณค่าเหล่านี้สืบต่อไปค่ะเมื่อความคิดสุดล้ำของคนไทยยังไปไม่ถึงฝั่งฝันและสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ยังไม่เคยเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกนี่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้เหล่านักคิดได้พิชิตความฝันเพื่อพิสูจน์ฝีมือสุดล้ำของคนไทยใครรู้
ู้ตัวว่าเป็นนักคิดและมีของประดิษฐ์ที่คิดเองได้และอยากโชว์ส่งไอเดียของคุณมาที่นี่ถ้าของของคุณเจ๋งพอก็มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยและจดสิทธิบัตรให้ผลงานสุดล้ำของตัวคุณเองรีบส่งกันเข้ามาแล้วพิสูจน์ว่าคุณก็เป็นคนที่คิดล้ำทำได้